็ที่เหล่าทาสแมวห้ามพลาดวันนี้บักกะบูคาเฟ่พามากันที่คาเฟ่น้องแมวเปิดใหม่ย่านรัชโยธินกับร้าน Catnip House Cat Cafe เป็นคาเฟ่แมวที่ไม่ธรรมดาก็ดูตัวน้องซะก่อนที่นี่เขามีน้องแมวสายพันธุ์เมนคูนเป็นสายพันธุ์แมวที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งยังมีพันธุ์แร็กดอลและมันชกินเจ้ากอนขนขาสั้นดุ๊กดิ๊กโดยปกติแล้วน้องๆเหล่านี้จะมีนิสัยที่ค่อนข้างอ่อนโยนขี้เล่นเป็นมิตรมากๆและที่บอกว่าไม่ธรรมดานั่นก็คือเขามีเปิดฟาร์มแมวสายพันธุ์เมนคูนกับแร็กดอลด้วยใครเข้ามาแล้วสนใจก็สามารถสอบถามหรือปรึกษากับทางร้านได้เลยเข้าร้านมาแล้วเราก็จะเจอการต้อนรับจากเด็กเอ็นของที่นี่ทันทีทั้งน้องโซดาน้องเทาพี่แพนด้าพี่อาราเล่น้องมัมพี่ชานมเจ้าซากุระพี่บิวกินน้องคาราเมลและน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอย่างน้องคุกกี้ยิ่งถ้ามาพร้อมขนมแมวด้วยแล้วก็ติดมือไม่ไปไหนเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่านอกจากเหล่าน้องแมวที่แสนน่ารักแล้วการตกแต่งร้านก็ไม่แพ้กันตั้งแต่แท่นฝนเล็บแมวที่ออกแบบเป็นต้นแคสตัสสีเขียวสดใสด้านในก็ยังมีคอนโดแมวและของเล่นแมวสุดคิ้วรวมไปถึงไม้ตกแมวที่ทางร้านเตรียมไว้ให้เหล่าทาสอีกเพียบเรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆมาแล้วไม่เหงาทั้งคนและน้องแมวแน่นอนแต่ก็มีกติกาในการเล่นกับน้องแมวอยู่นิดหน่อยนะคะเพื่อความสุขร่วมกันเช่นการไม่รบกวนน้องแมวตัวที่หลับอยู่ไม่ดึงหางหรือลากขาน้องรวมไปถึงการปิดแฟลชขณะถ่ายรูปกับน้องแมวและที่สำคัญห้ามให้อาหารหรือเครื่องดื่มของคนกับน้องแมวเด็ดขาดนะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือเมนูความอร่อยจากครัว Catnip House โดยที่นี่มีบริการทั้งอาหารจานเดียวของทานเล่นขนมหวานที่เสิร์ฟมาในจานโตๆแบบเน้นๆอย่างข้าวไข่ข้นหอมอร่อยน่าทานตบท้ายด้วยของหวานอย่างฟรุตตี้ฮันนี่โทสต์ซิกเนเจอร์ของทางร้านรับรองกินวันนี้อิ่มยันพรุ่งนี้ที่ไหนจะเครื่องดื่มหลากหลายเมนูพร้อมเสิร์ฟโดยที่เราอยากแนะนำให้ลองก็คือ Orange Coffee เป็นค็อกเทลยอดฮิตของคอกาแฟสายสุขภาพแต่หากใครไม่ดื่มกาแฟแนะนำมัทฉะลาเต้เจมจนกำลังดีและ All Season Soda ดื่มสดชื่นดับกระหายคลายร้อนล่าสุดตอนนี้ Catnip House Cafe เปิดสาขาใหม่ที่โรบินสันราชพฤกษ์ด้วยนะใครอยู่โซนนั้นก็แวะไปเล่นกับน้องได้เลยถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน bakaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน bakaboo.tv ค่ะ